ลอร่าสสิธรคัมแบ็กวงการในรอบ10ปีพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีพิธีกรมืออาชีพลอร่าสสิธรวัฒนกุลลอร่าคัมแบ็กกลับมารับงานในวงการหลังพักไป10ปีพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีห่างหายจากวงการไปนับ10ปีเพื่อไปทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มที่สำหรับพิธีกรมืออาชีพลอร่าสสิธรวัฒนกุลล่าสุดในวันที่ลูกสาวคนโตโมนิก้าและลูกชายคนเล็กมาโก้โตขึ้นดูแลตัวเองได้เธอก็ได้หวนกลับเข้าวงการเพื่อมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งโดยเธอเปิดเผยว่าสำหรับการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงนับว่าห่างหายไประยะเวลานานกว่า10ปีในช่วงห่างหายไปได้ทุ่มเทเวลาตรงนี้เป็นการดูแลลูกสองคนเพื่อเป็นลมใต้ปีกให้สามีในอาชีพกัปตันได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะนี้โมนิก้าไปเรียนศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนมาโก้ลูกชายคนเล็กอายุ12ปีสามารถดูแลตัวเองได้ทำให้ตนเองแบ่งเวลาไปลงศึกษาต่อด้านปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบลงลึกด้านเด็กปฐมวัยรวมถึงมีความสนใจรู้จริงด้านเกี่ยวกับอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหมั่นฝึกฝนนอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาที่โบสถ์ดูแลกลุ่มเด็กปฐมวัยและครอบครัวดังนั้นการกลับมาครั้งนี้คิดถึงคนดูอย่างมากด้วยจุดยืนตนเองเป็นนักสื่อสารมวลชนทำให้ต้องการครีเอทคอนเทนต์ให้มีความรู้น่าสนใจแตกต่างมากยิ่งขึ้นและให้ความสำคัญทุกคอนเทนต์ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมในโลกที่เปิดกว้างมากกับเทคโนโลยีที่พัฒนารวดเร็วทำให้ไม่ได้จำกัดแค่รับข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้นตนเองมีการบ่มเพาะทักษะพิธีกรที่เชี่ยวชาญมีความสามารถสองภาษาคือสื่อสารบนเวทีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประสบการณ์การทำงานทั้งงานราชการและเอกชนรวมถึงลูกค้าต่างชาติพร้อมรับบทบาทพิธีกรทุกเวทีสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์พิธีกรมืออาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะแบ่งเวลาทำงานเพื่อสังคมต่างๆในฐานะพรีเซนเตอร์รณรงค์เพื่อผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรมและท้องไม่พร้อมอาทิมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉินและในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนางานสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแม้กระทั่งนั่งแท่นเป็นผลิตรายการต่างๆก็ผ่านมาแล้วสิ่งเหล่านี้การันตีคุณภาพให้แก่ผู้ชมเพราะตนเองทำด้วยใจรักจนมีรางวัลการันตีทุกงานตลอดมาในปีนี้จึงมีการมุ่งเป็น KOLS วิเคราะห์แนวโน้มแล้วว่าการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์สินค้าหรือข้อมูลต่างๆสู่โลกออนไลน์อย่างมีแบบฉบับเฉพาะตัวซึ่งตัวเองก็มีจุดเด่นของตนเองเช่นกันลอร่ากล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้เรื่องสุขภาพก็ให้ความสำคัญมานานแล้วมุมมองการดูแลตนเองก็เปลี่ยนไปตามอายุเมื่ออายุไม่มากจะเน้นดูแลหุ่นรูปร่างที่สวยลดสิวเมื่อมีครอบครัวเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้ลูกจะได้มีร่างกายแข็งแรงตนเองจึงเน้นดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกสามีและตัวเองอยู่ร่วมกันนานๆคอยดูแลสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันจากผลการมีวินัยดูแลสุขภาพทำให้น้ำหนักลดลง10กิโลกรัมทีเดียวสำหรับตนเองลูกเป็นแรงบันดาลใจในความอ่อนเยาว์สุขภาพดีคิดบวกคนเป็นแม่ต้องการเห็นลูกเติบโตและต้องการอยู่กับลูกไปนานๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเรื่องงานเตรียมวางแผนการทำงานออนไลน์เต็มตัวและคาดว่าจะได้เห็นช่อง YouTube ที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆด้วยตนเองมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารทางเลือกครีเอทคิดสูตรอาหารทางเลือกที่มีมากกว่าเดิมต้องขอบคุณครอบครัวเป็น KPIS บ่งชี้ด้านการฝึกทักษะและการันตีด้านรสชาติ
ครอบครัวเป็นกำลังใจที่ขับเคลื่อนการทำงานออกสู่สายตาผู้ชมนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจการพัฒนาจิตวิทยามั่นใจการกลับมาครั้งนี้จะมีความหลากหลายและสนุกในสไตล์ลอร่ามากขึ้นสามารถติดตามผ่านไอจีลอร่าขีดล่าง S ขีดล่างวัด